มากันที่พี่ชายนะคะพันตำรวจโททัพสินชินวัตรค่ะที่เดินทางไปที่เกาหลีใต้เพื่อไปร่วมงานสัมมนาเอเชียนลีดเดอร์คอนเฟอเรนซ์นะคะและก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะหลายสำนักเลยถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองของไทยนะคะซึ่งทางรอยเตอร์เองก็บอกว่าการเปิดเผยหรือการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของพันตำรวจโททัพสินเป็นการแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเมืองไทยที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าพันตำรวจโททัพสินนั้นปัจจุบันนี้ลี้ภัยออกนอกประเทศหลังจากที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปี2008และเกิดเหตุรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของเขาเมื่อปีก่อนและนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกห้ามเล่นการเมืองเป็นเวลา5ปีรวมถึงต้องเผชิญกับข้อหาทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยพันตำรวจโททักษิณได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวขอเรียกร้องไม่ให้คนไทยใช้ความรุนแรงโดยเมื่อถูกถามว่าเขาจะมีแผนปลุกกระดมมวลชนคนเสื้อแดงหรือไม่อดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณผู้นี้กล่าวว่าไม่พร้อมทั้งกล่าวว่าเขาต้องการเห็นรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประสบความสำเร็จแต่คงเป็นเรื่องยากอย่างที่เราสามารถคิดกันได้โดยได้พูดถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะคะในช่วงปีแรกของการบริหารประเทศรัฐบาลคสช.ยังไม่มีผลงานเป็นที่น่าประทับใจซึ่งรัฐบาลนี้คงต้องทำงานให้หนักขึ้นต้องเข้าใจโลกและนานาชาติและความรู้สึกของประชาชนที่เคยอยู่กับประชาธิปไตยมานานหลายปีค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าไม่ขอตอบโต้ใดๆและไม่สนใจว่าจะวิจารณ์ว่าอย่างไรโดยขอให้ดูที่ผลงานแล้วก็การกระทำดีกว่าค่ะมาแล้วทำงานแล้ว